เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สนิปอยู่กันใน CDT Car Dealership ไทยคูนเข้ามาแล้วอย่าลืมไลค์ Subscribe ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้เราจะมาแต่งซิ่งรถคันด้านหลังของเรากันเลยฮะชื่อในแมปนี้ของเขาก็คือเจ้า Aston Viner นะครับในชีวิตจริงก็คือ Aston Martin Victor ก็เป็นรถที่ได้จากกิจกรรมฮาโลวีนที่จบไปแล้วแล้วเขาได้แรปมาด้วยนะครับทุกคนสวยมากครับเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะแล้วก็ความแรงของเขาเนี่ยก็โอเคเลยนะครับ353กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เครื่องเดิมนะฮะ Handling 8.4 ครับเครื่องล้อหลังมูลค่าอยู่ที่5ล้านเนาะเป็นรถคลาส3โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดรายกันเลยแล้วกันนะครับกดตัว E เลยครับผมแล้วนี่ก็คือบั้นท้ายของเขานะครับเรียร์บัมเปอร์นี่คมจัดๆรีดลมแบบสุดเป็นคาร์บอนครับล้อนี่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะเป็นตาข่ายนะครับสไปเดอร์เว็บจัดสายสเกิร์ตก็เป็นคาร์บอนนะครับทุกคนแล้วก็มีท่อออกด้านข้างเนาะไฟแลบออกตรงนี้ครับปุ่มๆๆเลยครับเดี๋ยวลองเบิร์นยางให้ดูไม่รู้ว่าไฟจะแลบหรือเปล่านะก็เบิร์นมาจนท่วมแล้วไฟไม่แลบนะเดี๋ยวคงต้องวิ่งแหละถึงจะเห็นกันนะกระจกก็เป็นคาร์บอนนะครับสวยงามครับด้านข้างด้านหน้านะครับนี่ตัวไฟสวยจ้าครับทุกคนมันดูหลบอยู่ข้างในฟอนสเกิร์ตด้านนี้แล้วก็เป็นคาร์บอนด้วยนะครับดูเฉียบคมแล้วก็รูลมดูแรงดีเหมือนกันนะฝากระโปรงก็เจาะรูมาเท่มากครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะเบาะก็สวยนะเป็นทรงเรซซิ่งนะครับชิ้นดำต่างๆก็เป็นคาร์บอนมีจอมีพวงมาลัยหัวเกียร์ด้านบนสวยงามหมดจดไม่มีโลเคทนะครับทุกคนเป็นรถหรูแต่ว่ามันก็เซ็งด้วยนะ3 2 1ไปกันเลยครับออกตัวให้เดี๋ยวเบรกก่อนครับก็คืออยากออกตัวแบบเบิร์นยางไงทุกคนออกตัวแบบรอบตัดนะครับเผื่อจะเห็นไฟแวบนะโอเคไปกันเลยครับวูนสับเกียร์เห็นไหมไฟแวบออกท่อข้างนะครับเวลาสับเกียร์นะครับบุ้มฮะเห็นอยู่นะฮะแล้วเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ขึ้นเนินบินลงไปเลยเดิมสับเกียร์4มาครับสับเกียร์5เลยฮะความแรงตอนนี้เราก็เกือบ300นะครับขึ้นสะพานมาตรงนี้300บวกครับทุกคนเอาละฮะลงทะเลทรายทางนี้แล้วขอบินนี่ครับโอ้โหลงมาบนพื้นสะบัดเล็กน้อยไปต่อได้ครับโอ้ my gosh ขึ้นสะพานนี่กันต่อครับสับเกียร์5มาฮะความแรงก็ยังไม่เยอะมากเพราะเราตั้งหลักไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะเหินให้รู้สับเกียร์6เรียบร้อยครับโอ้โหฟันฟิปครับทุกคนและเราก็ลงมาในช่องที่ไม่สามารถออกได้นะครับโอเคครับเรามาแต่งเครื่องกันเลยครับเครื่องเดิมเป็นสปอร์ตอัปเกรดนะครับใช้เป็นเลสอัปเกรดนะฮะอีก1ล้าน 100,000 เพิ่มแอคเซลเลชั่น 10% แล้วก็ความแรงอีก20ไมล์เปอร์อเวอร์นะครับอินสตอลมาเรียบร้อยเทอร์โบก็เป็นเลสเทอร์โบบวกอีก 44% นะฮะ 609,000 นะครับและก็ยางเหมือนเดิมครับ 34,000 นะครับเป็นเลสไทยครับเท่านี้ความแรงตึงครับมากันต่อที่ล้อฮะล้อเดี๋ยวใส่เร่นไปก่อนแล้วกันนะครับใส่สีชมพูนี้ไปแล้วก็สปริงเอ็กซ์โลครับสปอยเลอร์ก็เอาให้ดูมันแมทกับตัวรถหน่อยแล้วกันนะครับให้แบบว่าไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ดูซิ่งครับก็น่าจะใช้เป็น W03 ไปก่อนนะครับ 25,000 ฮะและก็แรปนี่อันนี้ทีเด็ดเลยที่จะมาเร่นคันนี้เพราะว่ามันมีแรปนูตัวนี้นั่นเองนะครับก็ใส่มาเรียบร้อยอินสตอลฮะก็จะให้ดูกันเลยดูหูเท่ไหมทุกคนมันเป็นสีแบบไล่เฉดนะครับด้านหลังเป็นดำไล่แดงไปจนเหลืองสุดเป็นสไปเดอร์เว็บครับธีมฮาโลวีนจัดครับก็โดยรวมแล้วเท่จริงๆครับแต่ล้อสีมันเปลี่ยนไม่ได้ไงทุกคนถ้าล้อเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้จะเยี่ยมมากเลยเนาะเพราะว่าลายมันค่อนข้างเท่ให้ดูล้อแดร็กครับผมนี่ล้อแดร็กก็ดูเข้าทีเหมือนกันนะครับเป็นกระทะเจาะรูไล่เบามาดู XM22 กันบ้างล้อนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ 25,000 ฮะผมว่ามันก็สวยดีนะครับเนี่ยเข้ากับตัวรถสุดๆแนวสีแบบนี้ตัดกับล้อดำดุใส่ปั๊มอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันปั๊มคาลิปเปอร์เอาเป็นสีเหลืองไหมครับจะได้เข้าตีมฮะแรกก็อินเทอร์เรียก็เอาสีดำนะครับเข้าเต็มจัดเปลี่ยนได้ส่วนเดียวเนาะแล้วก็สีบอดี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ใช้อารมณ์ประมาณนี้โอ้โหชอบไปครับทุกคนมันดูดุดันเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนสีภายในเป็นสีสีแดงดีกว่านะครับก็เอาเป็นแดงเข้มเลยแล้วกันนะทุกคนครับ 5,400 ครับนี่ก็จะเป็นแดงตัดกับดำนะครับผมก็สวยดีนะครับแดงตัดกับคาร์บอนนั่นเองเนาะแล้วก็บวกกับปั๊มแดงด้วยนะตอนนี้โอ้โหคมสุดๆครับทุกคนถ้าใครชอบก็ไลค์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมว่ามันก็ลงตัวแล้วนะเท่แล้วฮะเบิร์นยางเลยดีกว่าครับจูนและใครล่ะเนี่ยมาจอดข้างเราเป็นเจ้า ATV นะครับจะวัดเหรอรถเราก็แต่งเต็มแล้วนะงั้นมาเลย3 2 1โกจูนเขาจะมาตามทันเราได้อย่างไรแล้วก็บินนี่โชว์ไปเลยครับผม
มาที่หินก้อนนี้ก็บินต่อไปเลยโอ้โหฟันฟิปครับคิดว่าเป็นมอนสเตอร์แชมป์หรือยังไงกันครับเจ้าแอสตันมาร์ตินวิกสเตอร์ครับแล้วไล่แรงมาทางนี้เกียร์5แป๊บเดียว300บวกแล้วขึ้นบินนี่ไปเลยครับโอ้โหติดครับก็ให้ดูความเร็วท็อปสปีดหลังจากแต่งเต็มเรียบร้อยแล้ววิ่งอยู่386กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนก็โอเคเอาเรื่องอยู่นะครับจากที่ผมลองได้ขับเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับทุกคนรู้สึกว่ารอบต้นอาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไหลไปเหมือนกันนะครับนะครับวิ่งมาแป๊บเดียวสับมาเกียร์6นะฮะแล้วมีเกียร์7หรือไม่นะครับโอ้โหลงสะพานอย่างเร็วครับเกียร์7ไม่มีนะทุกคนความเร็วมันตันแล้วแล้วก็หึ่นก้อนหินก้อนนี้ครับตีลังกาไป2รอบนะครับโอ้โหกระเด็นครับรากมากันต่อลงซ้ายครับอัดมาทางนี้เข้าซ้ายเกือบจะชนแต่ก็ขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังมาได้ครับแล้วข้ามไฮเวย์ทางนี้เป็นอย่างไรครับโอ้โหยังไปต่อได้ครับทุกคนโอเคครับไปต่อแล้วก็ไปดีครับก็มาเทคันเดนตรงนี้แล้วไซฟิปโอ้โหทุกคนโอ้โหตีลังกาแบบโหดอ่ะแล้วเรามาดูแดร็กกันบ้างครับซิตี้แดร็กเจอครับเชฟโรเลตนะครับ3 2 1โกโอ้โหออกตัวอย่างพุ่งครับทุกคนเดี๋ยวมาดูเวลากันจะจบเท่าไหร่ข้างหน้าเส้นชัยบูม 6.794 วิเจ้าเชฟโรเลตก็เหมือนเขาจะไม่กดคันเร่งนะทุกคนเวลาไม่ขึ้นเลยครับอยู่กันในดิสเซตแดร็กอีกครั้งมาดูรอบนี้กันบ้างกับแดร็กยาวไกลครับทุกคนแข่งคนเดียวเลยครับเดี๋ยวจะดูเวลานะครับว่าจะดีหรือไม่อย่างไรครับสับเกียร์5สับเกียร์6เอาละฮะความเร็ว300ตึงครับแล้วก็จบไปที่ 10.130 วินาทีครับแล้วรอบนี้อยู่กันใน City Racing เจอกับ Subaru All-Wheel Drive ครับไม่รู้แต่งเต็มหรือเปล่าแต่เราเป็น Rear Wheel Drive นะครับมาเลยครับเข้าซ้ายมาทางนี้ครับแล้วขวาครับเราก็นำออกมาแล้วแล้วชนครับแล้วมิดเช็คพอยต์ครับปัดตูดเก็บเช็คพอยต์แป๊บมากันต่อครับทุกคนนี่ขนาดเราพลาดนะเนี่ยแต่ผมไม่เห็นซูบี้เลยฮะหายวับไปเลยครับทุกคนโอเคครับขวานี่ครับชนกำแพงไปเถอะครับไม่ต้องสนอะไรนะครับแล้วซ้ายยาวไปครับผมก็จะถามว่าซูบี้กับเราผมว่ามันรถคนละคันเลยนะแอสตันมาร์ตินวิกเตอร์เนี่ยมันออกเป็นซูเปอร์คาร์ซะด้วยซ้ำนะครับซูบี้ก็เป็นแนวรถบ้านเซ็งนะครับสตรีทเรซิ่งแนวนั้นเข้าขวาครับแล้วตรงยาวมารอบสุดท้ายผมไม่เห็นซูบี้4 All Wheel Drive เลยครับซูบี้ก็เป็นแนวแรลลี่แล้วก็แนวถนนเนาะอารมณ์แบบมิตซูอีโวนะครับทุกคนเทจัดสำหรับพอบ้านขาเซ็งสตรีทอ่ะผมก็ชอบนะแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงมาซ้ายเข้าไปยาวๆครับตอนนี้รอบสุดท้ายกันแล้วนั่นไงเห็นซูบี้แล้วทุกคนเหมือนเขาจะหลับอ่ะเขาแบบขับไปหลับไปนะผมว่าครับเลี้ยวซ้ายตรงยาวข้างหน้าขวาเส้นชัยครับทุกคนโอเคครับอัดความแรงมาครับแล้วขวาทางนี้ข้างหน้ายังไงปัดตูดเข้าไปเลย 36.0 เบสแลปของเราครับแล้วมาอยู่กันใน1ส่วน2ไมล์เจอกับรถดรากออกตัวมาครับยังไงครับเราจะชนะรถดรากหรือไม่เดี๋ยวขอดูก่อนจะชนก่อกลางไหมไม่ชนก็ไปกันต่อครับเหมือนว่าจะชนะว่ะทุกคนครับแล้วอย่างไรเข้าเส้นชัย 10.163 วิโอ้โหมาเต็มวิกเตอร์ของเราก็เดือดอยู่เหมือนกันนะรถแดกจบไป 11.1 วิครับทุกคนมาอยู่กันในแรลลี่กันบ้างแอสตันมาร์ตินวิกเตอร์ยกสูงครับทุกคนเคยเห็นปะล่ะดูดิยังเดือดครับแล้วอย่างไรเด้งเอ้าเด้งอีกทีระวังครับทุกคนข้างหน้านี่อย่างโหดครับทางมันเซ็กแซกก็รอบเดียวเท่านั้นครับลงน้ำก็พลาดคือจบครับRX7 จะตามทันไหมครับเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเลยครับทุกคนเราขอเดินหน้าต่อเลยแล้วกันเข้าซ้ายทางนี้เกือบชนต้นไม้แล้วขึ้นเนินนี่เด้งขวาอีกทีครับเอาละฮะขวาอีกทีระวังต้นไม้ครับใกล้เส้นชัยครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% ครับแล้วครั้งหน้าอย่างไรโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคน36วิช่วงล่างแม่งหนึบจัดครับผมเวลาขับรถเด้งๆเนี่ยผมว่ามันสะใจเลยนะดึงเนี่ยครับมันรู้สึกนุ่มจัดนะครับแล้วขึ้นนี่ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ใช่มอนสเตอร์แชมป์ขอเด้งต่อครับมันเล้าใจครับโชคมันดีอ่ะมากันต่อแอสตันมาสเตนวิกเตอร์มันจัดครับยกสูงแล้วมันเด้งดีครับช่วงล่างนี่คอนเฟิร์มสุดๆแล้วหินเด้งลงดีลเลอร์ไปเลยครับโอ้โหไม่ลงด้วยนะเหินไกลขอลองก้อนหินก้อนนี้บ้างครับลงน้ำเลยครับดูมเรือดำน้ำหรือไงเรามาทางนี้กันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเหินเข้าท่าเรือนะครับโอเคครับขึ้นสะพานข้างหน้านี้เกียร์5สับเกียร์6ความแรงก็300บวกครับ
ความแรงตันแล้วครับทุกคนแล้วก็ก้อนหินเด้งผมขอกด F ครับเพื่อดึงอย่างนี้แล้วไปกันต่อไปกันยาวๆครับก็ไปกันเรื่อยครับดูครับโอ้โหออฟโรดตึงๆครับลากตรงมาทางนี้ดึงโหมันดึงจริงนะครับแล้วก็ขอดึงอีกทีครับดึงไหมดึงครับโอ้โหมาอีกครับทุกคนยังไม่หมดมากันต่อที่นี่ยังไงละแล้วดึงกด F หน่อยโอ้โหชอบนะครับขอก้อนหินก้อนนี้ลงไปข้างล่างอีกทีครับโอ้โหกด F ครับโอ้โหโอ้โหเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสท็อปสปีดแบบว่าลงภูเขากันบ้างดีกว่านะครับว่าจะได้อัดได้ไกลเท่าไหร่นะครับโอ้ยจะขอเหินดีกว่าเถอะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเอาละครับทุกคนอัดมาเกียร์6เลยครับแล้วความเร็วแล้วก็ตึงเรียบร้อยแป๊บเดียวตึงนะผมถือว่าเร็วแล้วลงสะพาน390ครับมีฮะและไหลความแรงมาทางนี้ผมยังหาแรมไม่ได้แถวนี้หาแรมยากครับอันขอมุมนี้แล้วกันครับโอ้โหยังไงโอ้โหได้แค่นี้ครับผมนี่ทุกคนดูนะเราขึ้นสะพานปึ๊บลงสะพานปึ๊บนี่ครับแป๊บเดียวความเร็วสุดแล้วครับทุกคน386แล้วบินนี่ครับโอ้โหยังเอาครับมากันต่อที่ด้านนี้แล้วเห็นก้อนหินอยู่ทางนี้แล้วบินไปเลยครับทุกคนดูโอ้โหขึ้นไปบนหลังคาโกดังเลยฮะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเจ้า Aston Martin Swifter สุดเท่คันนี้สุดหล่อจัดนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์ Subscribe ให้เราด้วยคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันครับดึงแล้วเจอกันครับทุกคน